มีการแจกเอกสารแล้วก็เบอร์ชื่อการทำข้าวของนะคะป้านั่นได้ที่พรสุพรรณรักไปแล้วนะไข่ให้ไปแล้วอยู่ดีผมจำไม่ได้งานจัดผมเพิ่งย้ายมาได้ปีละโอ้แล้วไม่ลงมือทำเองเนี่ยแต่น้อยอันท่านทำไมท่านถึงทำโรตีอะคะก็เรียนจบกรุงเทพมาสอบบรรจุไม่ได้ก็เลยขายประมาณ 5-6 ปีเลี้ยงครอบครัวแล้วก็พอบรรจุในการไม่หยุดพอปี 47 ถึง 51 เรียนปริญญาโทก็มาทำเพื่อเป็นทุนเรียนปริญญาโทแล้วเราก็หยุดไปครับแล้วก็สอบพอสอบเป็นหัวหน้าส่วนอะไรได้แล้วทำราชการแล้วก็ยังทำอยู่เหรอคะท่านนอกจากออกบูธบูธแล้วก็อย่างเมื่อปีเริ่มมาทำเมื่อปี55ไปเลี้ยงเด็กเลยปัญญาลูกกูลที่ตรงสะโพกเนาะแล้วเมื่อผู้ว่าให้มาทำเมื่อปีแล้วจบพึ่งผ้ามาแล้วก็ไม่มีอะไรทำก็ขายลูกทีประมาณ5ปีแล้วตอนปี48 49 50ในพิยาโทก็มาขายเอาเป็นทุนเรียนชื่นชมชื่นชมถือว่าให้ทำไมนำข้าวเที่ยวถึงมาโอบด้วยแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ขายเพราะเวลาไม่มีก็นอกจากผู้ว่าให้ไปทำนี่เหมือนกันนี่แกให้ลองมาดูก็ให้ถ่ายรูปหน่อยใครขอแล้วนะเดี๋ยวให้เพื่อนคนนี่ภาพนี้จะยาวมากนี่เพื่อนนี่สวัสดีค่ะขยับแป้งนี้พ่อพ่อขายลูกแดกใช่ไหมคะลูกแดกใช่ไหมคะลูกหนึ่งนะเรียนสาขาอะไรอ๋อผมเรียนกระดาษก็จะเปิดร้านกาแฟที่ดอนทองป้ายอยู่เขียนขันให้แต่ว่าผมไปซื้อที่ที่ดอนทองเลยว่ามีใครอยากจะแล้ววันกล่าวว่าวันที่14 พฤษภาคมวันเกิดครบ 60เนี่ยจะไปทำที่พญานุกูลไปติดต่อ